ครับมาถึงเอพิโซดนี้ก่อนที่จะไปกันต่อมันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันก็คือเรื่องของเท็กซ์กับฟอนต์การแสดงเท็กซ์และการแสดงฟอนต์ก่อนอื่นนะครับการแสดงเท็กซ์เดี๋ยวเราลองง่ายๆกันดูก่อนนะครับ SF text เนี่ยโชว์เท็กซ์เลยที่ dot set character size 20 50แล้วกันนะครับนะที่ dot set set color นะ set color แต่ผมไม่เคย set color นะ set อะไรพอพิมพ์คำว่า set ลงไปมันก็ขึ้นมา set origin set font set position set position ไปที่100กับ300นะแกด x มา100แล้วลงไป300นะลองวางตำแหน่งดูนะครับ4 set อะไรset origin set rotation คือ set พวกนี้เป็น default แล้วก็ inner set string ใส่ค่า string ลงไปฮะโอเคใส่เป็น ss string มันจริงๆมันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว string s s เท่ากับ hello t. set string s เนี่ยเห็นไหมฮะมาแล้วสวยไหมมันไปไหนนะก่อนอื่นนะฮะใส่ฟอนต์ให้มันก่อนฟอนต์ก็คือจุด ptf นะมันไม่มีฟอนต์ มันต้องมีฟอนต์สักนิดนึงนะครับหาฟอนต์ให้สักตัวเนี่ยฟอนต์กับผมไว้ไหนเนี่ยฟอนต์กับผมไว้ที่ดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดโอ้ sorry ผมก็ว่าเสียงอะไรมันปี๊ดปี๊ดปี๊ดตู้เย็นมันไม่ปิดไม่สนิทอ่ะนี่ครับฟอนต์เอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเลมอนเดย์เรกูล่าดีกว่าก็ไปเลยฮะก็ปึ๊บจากนั้นเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เราไอ้นี่มันกดลงแล้วมันมามีดู history ไม่ได้นะ history อะไปปึ๊บแล้วก็ pass ลงไปอ้าวผมเอา Arial ใส่ตัวนี้แล้ว TTF เอาตัวนี้ดีกว่านะครับนี่นะแล้วก็ท่านก็กด F2 ก็ได้ชื่อไฟล์มากด Ctrl A เลือกทั้งหมดกด Ctrl C นะครับจากนั้นกลับไปที่โปรแกรมนะครับสร้างฟอนต์นิดหนึ่ง F โหลด Form File แบบนี้ชี้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นเราเอา T set font F ปุ้งนะอ้าวมันไปไหนมันโหลดไม่เจอเหรอหรือว่าตำแหน่งไม่ได้ position ตรงนี้เซตฟอนต์ก็ถูกแล้วนี่หาไม่เจอหรือยังไงif f bin f error นะครับปึ๊บดูสิอ๋อไม่ใช่หนูใช่ไหมถ้าไม่ใช่หนูแล้วมันมีวิธีการเช็คของมันจะใช้อะไรนะเดี๋ยวก่อนมันมีโค้ดเช็คอยู่เดี๋ยวเราเอาโค้ดที่มันใช้เช็คมาปั๊บจำไม่ได้สักทีโค้ดตัวนี้อยู่ในโปรเจกต์เทมเพลตธรรมดาขอดูโค้ดสักนิดนึงมันใช้โค้ดยังไงอ๋อโอเคดูตรงนี้เลยตกใจโดดฟอร์มไฟล์มีหน้าแหละเพราะมันไม่คืนค่าเป็น true ไอ้เพราะมันไม่ได้คืนค่าแต่คิดว่าไม่น่าโหลดพลาดอยู่นะไม่มีโหลดได้แล้วทำไมฟอนต์ถึงไม่ปรากฏอันนี้ลองเปลี่ยนเป็น Arial สิอ่ะฟอนต์เบสิกพื้นฐานปึ้งเซตฟอนต์เซตถูกนะเซตถูกดิอย่าบอกนะแกต้องเซตฟอนต์ก่อนใครเพื่อนผมว่าน่าจะใช่ดูนะเดี๋ยวดูนะก็ผมพลาดเองดูนะ
ยกเซตฟอนต์ไปไว้ด้านนี้อืมไม่น่าเป็นไปได้ฮะโบจริงๆเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่มุกเลยนะเดี๋ยวกัน SF string อันนี้เราไม่ตัดนะครับ hello yellow สีคือพอเซตสีเนี่ยมันต้องเซตอย่างอื่นอีกไหมเจออาการเดียวกับใน Visual C++ version 2000เซตสไตล์นี้ไม่น่าเกี่ยวงงมากเดี๋ยวก่อนเซตฟอนต์เซตคาแรคเตอร์ไซส์อันนี้ออกสิเซตโพสิชันไว้อ่ะลองดูอีกสักทีอันนี้งงเดี๋ยวก่อนโอเคทุกท่านผมผิดเองแล้วทำไมไม่ดรอมันออกมาโอ้ยผมนี่เพราะฉะนั้นเราลืมดรอมันออกมาขอโทษโอเคฮะทุกท่านก็ดูเอาไว้นะนะครับมาเขียนตอนอายุขนาดนี้ก็ประมาณนี้แหละไอตอนที่ดีๆอยู่มันยังไม่ออกไอชุดคำสั่งตัวนี้มันยังไม่ออก SDL ตอนนั้นเล่นแต่ SDL 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 แล้วก็พักมือไปมาเจอตัวนี้แต่ตัวนี้มันง่ายดีมัน user friendly อ่ะตัวนี้นะเห็นไหมฮะมาแล้วอ่ะเอาใหม่โหลดฟอนต์ทั้งนั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวกับที่ผมเองผมเซอร์เองไหนอ่ะหาไม่เจออีกแล้วเดี๋ยวก่อนโปรเจกต์ชื่อ Font and Text โอเคก็ผมผิดเองเออร์ถ้าโหลดไม่ได้ก็เออร์ออกมาซะตึกเพราะนั้นถ้าเซตฟอนต์จริงๆเซตตรงไหนก็คงจะได้แล้วล่ะเห็นไหมมาแล้วครับแบบนี้เห็นไหมเซตตรงไหนก็น่าจะมาแล้วนะครับเพราะนั้นไม่น่าเกี่ยวกับบรรทัดแล้วทั้งนั้นดูนะผมเอามาวางตรงนี้ผมมาเซตฟอนต์ที่หลังสุดเลยนะเห็นไหมผลก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรเมื่อกี้นี้ที่ยกไปยกมาแล้วมันไม่ขึ้นมันเป็นที่เราลืมสั่งวาดลืมวาดอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลองโหลดฟอนต์มาสักอีกตัวหนึ่งอ่ะโหลดมาข้างๆดาวน์โหลดฟอนต์เอาเป็นตัวอ่ะตัวนี้แล้วกันนี่ฟังกี้แล้วไว้นี่นะฟังกี้แล้วปิดตัวนี้นะครับปึ้งแล้วคราวนี้เราก็โหลดเป็นฟอนต์1กับฟอนต์2อ่ะฟอนต์1นะนี่ฟอนต์1แล้วก็ฟอนต์2อุ้ย sorry อันนี้ไม่ต้องละเพราะว่าเรารู้ปัญหาแล้วอ่ะโอเคให้ดูผมให้ดูโค้ดที่คลีนๆนิดนึงมันจะได้เข้าใจมองภาพรวมออกได้เดี๋ยวขอกับฟอนต์นิดนึงเอาเป็นสัก16ให้มันคลีนนิดหนึ่ง F1 F2 โหลดฟอนต์เข้ามานะครับจากนั้น text นะ T นะครับ set character size เอาเป็นสัก150นะเอาเป็นคำว่า hello set font F1 คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าถ้าเรากดปุ่ม P นะครับ P หรือกดปุ่ม A ก็ได้ปุ่ม Aให้มันเปลี่ยนฟอนต์นะครับ A กับ D นะ A กับ D ถ้ากดปุ่ม A ปั๊บให้เปลี่ยนฟอนต์เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ t.set font F2 นะฮะถ้ากดปุ่ม D D doc นะก็ให้เป็น t.set font
F1 นะลองดูซิมันสามารถเปลี่ยนฟอนต์ภายในตัวมันเองได้ไหมในเวลารันไทม์นี้ Redoc A เห็นไหมอ่ะเห็นนะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับขนาดก็เปลี่ยนได้หมดแหละนะครับขนาดอาจจะบวกขึ้นโดยการใช้เมาส์สกรอลเมาส์ขึ้นเนี่ยกดปุ่มคลื่นตัวเนี้ยนะขึ้นอ่ะสกรอลเมาส์ทำไงสกอร์เมาส์มันมีวิธีการดูนิดนึงเดี๋ยวมาดูการสกอร์เมาส์เลยในก็ได้โอกาสแล้วนะครับเมาส์เพรสเราจะต้องจับอีเวนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมาส์บัตเติ้ลเมาส์มูฟต้องเมาส์สกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมหาให้จากข้างล่างนี่นะครับดูนะ if event type mouse wheel moveไม่ใช่เมาส์วิวกดนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีเนี่ยดูทุกท่านดูนะครับนะเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ออกไปก่อนมันเกะกะหน้าจอปึ้งดูนะฮะผมจะขยับเมาส์วิวตรงนี้ปุ๊บถ้าเกิดเลื่อนลงดูนะฮะผมจะเลื่อนลงนะเลื่อนลงปุ๊บมันจะเป็นลบ -1 เลื่อนขึ้นเป็น1เพราะนั้นเป็นลบกับเป็นบวกคนนึกออกไหมอย่างเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลื่อนลงเนี่ยให้ขนาดมันลดลงเลื่อนขึ้นให้ขนาดเพิ่มขึ้นนะทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองมาดูซิค่าเดลต้าเราจะดูค่าเดลต้าตัวนี้เดี๋ยวนะจากนั้นเราก็ใส่อินขนาดมันหนึ่งไซส์คาแรคเตอร์ไซส์เนี่ยนั่นต้องดูซิว่ามันเป็นโฟลต์เปล่าอันไซด์เป็นอินนะครับเพราะนั้นเราเอาไซส์ใส่ไว้ตรงนี้จากนั้นตั้งค่าไซส์สักนิดหนึ่ง default ไว้ที่50นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเลขที่ตัวแปรตัวไม่มีรอเรือตัวแปรไซส์มาดูเดลต้าครับผมเอาเดลต้าตั้งนะครับ if ถ้าเกิดกดลงจะเป็นบวกนะครับ if delta if event dot พิมพ์ยาก in delta เท่ากับอย่างนี้เลยนะครับถ้า delta เท่ากับน้อยกว่า0ถ้าน้อยกว่า0คือติดลบถูกไหมฮะถ้าน้อยกว่า0คือติดลบพอติดลบปั๊บไซส์ลบ t.set character size แบบนี้ if delta มากกว่า0ถ้ามากกว่า0ให้ไซส์บวก t.set character size ดูนะปึ้งปึ๊บ runดูซิได้อย่างที่เลื่อนเมาส์ขึ้นดูนะเลื่อนเมาส์ขึ้นนะปึ๊บเห็นนะเลื่อนเมาส์ลงบวกทีละหนึ่งนะครับนะเล็กใหญ่รับประทานแล้วเขียนดังนิดนึงครับ if ถ้าไซส์ถ้าไซส์น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เท่ากับ1พอไซส์เท่ากับ1ถ้าไซส์น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ให้หยุดที่1ไซส์บวก if size มากกว่าหรือเท่ากับ300 200โอ้โหกลิ้งกันนานเลยฮะไซส์เท่ากับ200อ่ะรันเพราะนั้นหมุนให้มันหยุดที่นี่เมาส์วิวผมเสียแล้วเนี่ยกดไม่ค่อยไปเห็นนะได้ละ200ยังไม่รู้เหมือนกัน200นี่ตันละนะโอเคฮะอันนี้คือใช้เมาส์สกอร์นะครับนะเมาส์สกอร์ตัวลูกล้อนะครับในการปรับขนาดนะครับแล้วก็ปรับฟอนต์นะให้เป็นแต่ละแบบนะก็ใช้คำสั่งเซตฟอนต์โอเคมาสรุปกันนิดนึงในตัวเอพิโซดนี้มีอะไรบ้างก็มีการโหลดฟอนต์นะครับโหลดฟอนต์พอโหลดฟอนต์ขึ้นมานะแล้วก็มาเซตฟอนต์ตรงนี้นะครับเซตสตริงตรงนี้
และที่สำคัญอย่าลืมเหมือนข้าพเจ้าก็คืออย่าลืม draw มันออกไป window draw นะโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงลืมไปว่ามันต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้เอพิโซดหน้าแล้วกันเอพิโซดหน้าแล้วกันครับผมเราจะพูดถึงเรื่องของต่อเนื่องจากตัวเนี้ยเราจะทำให้เอาค่าที่เป็นเลขอินทิเจอร์มาแปะในนี้ได้มาแปะในสตริงได้อย่างเช่นเป็นสกอร์เป็นอะไรพวกนี้นะฮะเป็นคะแนนเป็นตำแหน่งเป็นอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้าเลย